วัสดีคดรับผมยูนิร่าเข้าสู่หนังชาแนลและนี่คือการรีวิวหนังเก่าแบบไม่โคตรสปอยด้วยแบบพูดนิดเดียวอะ่ะพูดนิดนึงอะ่ะพูดถึงหนังไทยที่แบบเอ้ยไม่คิดว่าจะพูดแล้วนะคือไม่ได้เลือกจะรีวิวแล้วละแต่ก็รีวิวสะหน่อยก็ได้คิดว่าทุกคนอยากจะฟังเหมือนกันนะเะเพนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พูดชื่อเขาก็ผิดเสเพนโวย แต่ก่อนไปฟังความรู้สึกนะครับผมฝากหนึ่งอย่างนะครับก็คือเดี๋ยวนี้พวกเราจะมีแอปสตรีมมิ่งเยอะใช่ไหมครับผมว่าน่าจะมีปัญหาแหละจ,ะจ่ายแอปสตรีมมิ่งเยอะๆของเราบางทีมันยิบยิบย่อยๆอยยนะมันทําให้ลืมมั่งจ่ายซ้ําซ้อนใช่ป่ะแนะนําเลยครับหาแอปพลิเคชันสักแอปหนึ่งที่ช่วยในการจ่ายแอปสตรีมมิ่งแล้วช่วยในการจัดการเรื่องพวกนี้ได้นะครับผมแนะนํานะ ทรูมันนี่ซึ่ง True Money เนี่ยสามารถจ่ายค่าบริการได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็น Netflix p r i m ว v ดีโ o VTV ี o ี t u b e i ไ e หรือแม้กระทั่ง HBO Go กเขาก็จ่ายได้หมดเลยสนุกไม่สะดุดฟินสุดทุกแอป,ปสตรีมมิ่งจ่ายง่ายจ่ายด้วย True Money มั่นใจปลอดภยัยแจ้งเตือนทุกยอดจ่ายเช็ครายละเอียดได้ทันทีหมดทุกปัญหาเลยทุกคนลองไปใช้กันดูนะครับโทษใครโทษตัวเองที่ เบื่อลงหนังแกนทูริสโมโก็มีให้ดูไม่ไปดูเบื่อลงหนังมันเบื่อเข้ากระดูกแล้วนะเนี่ตอนนี้อยากหาอะไรดูที่บ้านนอนเฉยๆหายใจทิ้งดูหนังแล้วก็มาคุยกับทุกคนแล้วก็ดูหนังคุยทุกคนดูหนังคุยทุกคนไม่ต้องออกไปไหนอยู่แต่บ้านอยู่บนที่นอนดูจนหมดจนสุดท้ายก็กูกับ iPad ในมือใช่ไหมจ้องหน้ากันเลิกลากแล้วก็เฮ้ ดูก็ได้วะสเสพนพอไปดูปั๊บก็เฮ้ยผมรู้ว่าพี่คงไม่แคร์แล้วอะกับเสียงนักวิจารณ์แบบว่าจะรีวิวก็รีวิวไปเดยจะวิจารณ์ก็วิจารณ์ไปเลยเพราะว่าพี่ทำหนังพี่ได้กำไรสร้ยคอต่างหูได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็รีวิวไปเลยวิจารณ์เลยไม่สนหลอกชี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะ รีวิวตามความรู้สึกนะว่าหนังเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยนอกจากการสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราสรุปข่าวและเอามาเล่ามันเหมือนเขา แค่ต้องการจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งฉายลงบทก็จะเป็นอะไรที่มาออฟฟิศนั่งหน้าคอมสรุปปั๊บปับ,ปบจดติ๊กติ๊ก,กเจออะไรบ้างจดพี่แจ๊คช่วงนั้นเขาก็โด่งดังเรื่องการ cover เป็นคนนั้นคนนี้คอสเป็นคนนั้นคนนี้แล้วเหมือนเหมือนไม่พอถูกใจมหาชนก็เอานี้แหละมาเป็นศูนย์กลางแล้วอัปเดตดิมีอะไรอ,ะอ่ะหนังเฮีย้ยมาทำปลา ใช่ไหมมีบุคคลในโซเชียลที่โด่งดังแบบชั่วข้ามคืนก็ดึงมาดึงมาเป็นมุกเส้นเรื่องของในหนังเชื่อมโยงไปหนึ่งอย่างก็คือปลายทางสู่การสอนที่แบบเหมือนเอาคำคมมาฟาดหน้าคุณแบบทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วประมาณนั้นเนะ่ยเข็นครกขึ้นภูเขาพ่วงตักน้ำใส่กระโหลกชกดูเงาพ่วงอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องมีชั้นเชิงอะไรทั้งนั้นในเรื่องมีสิ่งหนึ่งที่ตัวหนังเขาพยายามอยู่ก็คือพยายามสร้างตัวละครตัวหนึ่งอ่ะพี่แจ๊ดเป็นศูนย์กลางก่อนนะแล้วก็ด้วยคำที่พี่แจ๊ดเขาช่วงนั้นเขาดังแอะโคบเป็นคนนั้นคนนี้ดังก็เอาเขามาเล่นในหลายๆตัวละครไงเอ้ยจดนี่ไงสิ่งที่ทุกคน ดูตอนขี้ก็หายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องยอมซื้อตัว๋วจ่ายตังมาดูมุกเดิมในโรงแน่เลยเอามาใส่ในหนังชายลงทุกคนต้องรีบจ่ายตังมาดูแน่ๆให้พี่แจ๊ดเป็นคนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมติดตามผลงานพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดคืออยู่ในโพสิชันชีวิตผมอะในช่วงที่เครียดต้องการจะคลายเครียดผมดูพี่แจ๊ดแล้วตลก แต่สิ่งที่อันตัวอีชั้นเนี่ยเห็นทั้งหมดในหนังเนี่ยกูเห็นมาหมดแล้วไงแล้วไปดูอะไรอ่ะไปดูมุกเดิมยังดีดูย้อนหลังไงเออไม่เจ็บมากมันก็ไม่แปลกเลยที่จะมีคนดูกลุ่มใหญ่นะครับที่เขาเบื่อแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบว่าเอาเถอเอาเถอ เอาเถอะเอาเลยนะครับไม่ดูแล้วหรืออะไรก็ตามนะแต่ว่าหนังมันก็เลือกที่จะมาเวน,นี้แล้วเขาก็เลือกที่จะมาเวน,นี้ในะแบบที่ไม่สนใครทั้งสิ้นเรื่องราวของเสือเพนเป็นเรื่องราวของตัวละครหลักในเรื่องรับบทนําโดยพีแจ็คชวนชื่นนะครับชื่อตัวละครนั้นหรือโอ้จำยากมากเลยเพราะว่าพี่แจ๊ดเป็นหลายคนจําได้แค่ตัวละครพี่แจ๊ดเล่นเป็นหนึ่งตัวก็คือคูถ้วย นะครับเล่นเป็นครูนะครับชื่อครูถ้วยครูถ้วยครูทู่นะครับเซ็นเซอร์ตัวเองครูถ้วยทู่ฮาเลยดิตลกทพรต้องแข็งครูถ้วยทู่หูยตลกเลยโอ้วหตลกแค่ชื่อก็ครีเอทสุดๆตลกคำผวนนะฮะคำผวนคำผวนในเรื่องเจ็ดสิบปิเปเซนตจะเล่นด้วยมุกใต้สะดือ นะครับชื่อก็ต้องผวนปั๊บเป็นคำหยาบโลนนะครับในเรื่องนะครับตัวพี่แจ๊ดอีกคนนึงไม่ใช่ไม่ใช่ครูถ้วยครูทู่อ,ทอะไรนั่นนะอีกอีกตัวหนึ่งนะครับเขาเป็นเหมือนจิโกโวัยรุ่นนะครับแล้วเขาก็มีแก๊งมีเพื่อนของเขาเด็กช่างอะไรประมาณนั้นนะนะเออแล้วก็มันจะมีฉากที่ไปสักกันอพี่แจ๊ดเขาสักเสื้อเพนนะครับแต่ละคนก็สักแต่ละอย่างมันจะมีนิกกี้นะครับตัวละครคุณนิกกี้เนาชาั่นเขาสัก อะไรว่าเจอะไระซอยจูอ่ะเขาสักซอยจุอ่ะจูจุซอยอ่ะเขาสักจูจูซอยอ่ะจูจูซอย,ซอยอประเด็นโหนก็คือพอมันสักจูจุซอยปั๊บมันเห็นผู้หญิงไม่ได้พอมันเห็นผู้หญิงปั๊บมันจะเด้าทุกอย่างที่ขวางหน้าเอางี้เลยหนังนเอางี้เลยจะเด้าทุกอย่างที่ขวางหน้ามีผู้หญิงเดินมาเอาแล้วเริ่มเด้าแล้วสุดท้ายเดาก็คือจะจบที่นิกีนะฉัตร ไปเดาผู้ชายสักคนหนึ่งในฉากนั้นเดาเพื่อนผู้ชายด้วยกันแทบจะทุกเหตุการณ์อะถ้าพูดว่าทุกซีนมันอาจจะเวอร์ไปนะครับทุกซีนมันอาจจะเวอร์ไปแต่ว่าแทบทุทกๆเหตุการณ์ต้องจบด้วยการที่มีมุกใต้สเสือสักมุกอะไม่อยู่ในชื่อก็อยู่ในการกระทําไม่อยู่ในการกระทําก็อยู่ในเหตุการณ์อะไรสักอย่างไม่ทางตรงกับทางอ้อมจูจๆซอยซอยจูจๆเนี่ยให้กูดูมุกผู้ชายเดาผู้ชายอยู่สาสี่รอบ แล้วก็ชื่อที่ผวนปั๊บก็คือหยาบเลยครูถ้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวละครของพี่แจ๊บเขาก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะเนี่ยออช่วงเริ่มเรื่องเขาเล่นศาสตร์สองการกันอยู่ปั๊บ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 ป๊ปั๊บมีแเ้ามีวัยรุ่นคว่อ,อลิมาสักพักอ่ะโดนล่อไปโดนกระทืบกระเทิบปางตายนะไปเจอฝาแฝดหน้าเหมือนกันเลยอยู่ดีๆอีเหี้ยนี่ ก็ถูกบังคับให้ hey, ช่วยไอเ้เทยนี้เหตุผลก็คือเอา้าเพิ่งรู้ว่านี่คือพี่น้องพัดพาก,กันมาโอ้โหสักพักอันนี้ก็เฮ้ยพี่น้องกันแล้วไงโอเคได้ครับช่วยเดี๋ยวผมช่วยเองผมจะช่วยน้องชายผมเองหลังจากนั้นก็เป็นมหกรรมแห่งการขายพี่แจ๊ด พาพี่แจ๊ดไปเล่นมุกฉากนี้เสร็จปั๊บพาพี่แจ๊ดไปเล่นมุกฉากคุณชูวิทย์เนี่ยเขาคอสเป็นคุณชูวิทย์ใช่ไหมไปออกโหนกระแสมีพี่หนุ่มกัญชัยมาด้วยรับเชิญใช่ไหมคุณเห็นในยูท b e คุณเห็นพี่แจ๊ดในรายการปกติมุกไหนมีหมดในหนังเรื่องนี้เลยสับวางด้วยไอ้จูจู้ซอยนะครับเห็นผู้หญิงไม่ได้ซอยตูดเพื่อนนะครับก็สับวางกันไปสับวางกันไปเรื่อยๆแล้วก็เพลงที่ผมบอกเมื่อกี้ผมไม่ได้มีปัญหา กับศิลปินหรือเพลงทรงอย่างแบดเพลงเขาเขียนมาดีในเวของเขาแล้วเขาทําให้เพลงเขาดังก็โดนได้ก็ผมไม่ได้มีปัญหาแต่คราวนี้ในเรื่องอะ่ะเขาใส่ทรงอย่างแบดแบบช่วงเริ่มอะ่ะอู้หูอูฟังทรงอย่างแบ๊ดจนจะอ้วกเลยอะ่ะไม่ได้เวอร์ด้วยคุณเคยโอ้โห คุณเคยดูหนังสักเรื่องปะที่เขายัดอะไรใส่หัวเราอะ่ะจนเรารู้สึกว่าพอแล้วกราบตีเนอพอเหอะซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยทำไมต้องใช้แบบใช้ใช้ใช้วนใช้ใช,ใช,ใช้เปิดแล้วให้ฟังแล้วร้องแล้วเปิดอีกรอบเปิดจบร้องอีกรอบร้องจบเปิดอีกรอบเปิดปับ๊บมีสกอทำสกอ ชงอย่างแบดแชทอย่างปุยเฮ้ยนี่จะเป็นแล้กับปุยคือน้องๆก็ทำก็น่ารักดีในซีนก็น่ารักดีแต่โดยรวมหนังเจอมากกูดูจนกูละเมอทรงอย่างแบดจนที่บ้านถามเลยไปดูอะไรมามาละเมอร้องทรงอย่างแบดไอ้เหี้ยพรที่ผมจะดูหนังเรื่องนี้ ผมรู้สึกว่าผมไม่ติดไอ้อะไรเลยหลอนหูมีหลอนหูนิดหน่อยตอนช่วงที่เขาเปิดใหม่ๆเนะีิย TikTok ไถก็เจอแต่ทรงอย่างแบดท,ทรงอย่างแบดท,ทรงอย่างแบดท,ทรงอย่างแบอ่ะเราก็เออหลอนหูไปเราก็พักปุ๊บแล้วก็กวกหายอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือหนักเลยเชื่อไหมผมอะ่ะฟังทรงอย่างแบดเนี่ยฟังท่อนเนี่ยท่อนท่อนฮุกเนี่ยทรงทั้งแก๊แสแซดและกระปอยเนี่ย โอ้เป็นสิบรอบได้อ่ะในเรื่องอ่ะนี่อาจจะดูเวอร์นะแต่ความรู้สึกกูอย่างนั้นนะเหมือนฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกฟังอีกฟังแล้วฟังแล้วก็ฟังอีกอ่ะผมว่านะอันนี้วิเคราะห์ผมวิเคราะห์ตัวพุ่งกับเขาน่าจะอารมณ์ประมาณคือจ่ายตังค์ซื้อลิขทิทธิ์มาแล้วนะครับเมื่อซื้อลิกสิทธิ์มาแล้วก็ใช้ให้คุ้มคําว่าคุ้ม ที่ผมเห็นนะครับคำว่าคุ้มที่ผมเห็นถ้าผมเข้าใจผิดบอกด้วยนะครับคำว่าคุ้มที่ผมเห็นคือเยอะที่สุดนั่นคือคุ้มที่สุดแต่สำหรับผมนะศิลป,ปะที่เรียกว่าภาพยนตร์ใครจะค้านผมก็ค้านเลยบอกว่าพี่อย่าพูดคำว่าศิลป,ปะกับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยไม่ได้ครับพอมันคือภาพ,พยนตร์อาร์ตและมาร์เก็ตติ้งต้องบาลานซ์ให้ดี ผมจะพูดเรื่องนี้ไม่ว่าพ่วมกับคนไหนจะมีสไตล์ที่เด่นชัดแค่ไหนก็ตามภาพพยนต์คืออาร์ตและมาร์เก็ตติ้งที่ต้องบาลานซ์กันให้ดีคำว่าบาลานซ์กันให้ดีไม่ได้หมายความว่าเท่าเท่ากันยกตัวอย่างหนังบล็อกบัสเตอร์ Fast and f u r i o u s สำหรับผม Fast and Furious คือหนังที่เน้นมาร์เก็ตติ้งเน้นขายหนักมาก Transformer ประสบความสำเร็จในการขาย หนักมากอันนี้ลืมเรื่องความอลังการเรื่องแฟนตาซีเรื่องงานคุณภาพไปนะครับในหนังบ ok ็อกบัสเตอร์หนังขายพวกนั้นที่หลายๆคนคิดว่างบมันเยอะหนังไทยสู้ไม่ได้งบเยอะหนังไทยสู้ไม่ได้งบเยอะหนังไทยสู้ไม่ได้มันมีสิ่งหนึ่งที่หนังไทยสู้ได้สเสมอคือบทซึ่งผมเชื่อว่าทุกๆคนเข้าใจว่าบท ภาพยนตร์คืออะไรอย่างน้อยๆผมเชื่อว่าทุกคนรู้แน่ๆว่าบทภาพยนตร์ไม่ใช่การสรุปเรื่องราวสถานการณ์ในความเป็นจริงณนะตอนนั้นเหมือนบันทึกเหมือนเป็นหมายเหตุภาพยนตร์ณจุดๆหนึ่งมันคือหมายเหตุใช่ครับมันคือหมายเหตุมันคือแบบกลับมาดูอีกทีหัวเราะชอบใจแต่ ถ้ามันมีแค่หมายเหตุมันไม่มีหัวใจของคำว่าภาพยนตร์อยู่เลยถามจริงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะมีใครจดจำได้เราก็จะดูเราก็จะอ๋อกูเคยหนังเรื่องนี้มันจะเรียกเสียงหัวเราะคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นคนที่ชอบเล่นโซเชียลชอบไถ่อยตอกชอบไถฟีดถไถไๆชอบถ่ชเอ็กซ์พวงนี้แม่งโลกวิบัาิไปหมดแล้ว ไอ้ที่เรียกว่าทวีตก็ไม่ได้แล้วเมือ่มนนมอวันนี้มึงถ่ายเอ็กยังวันนี้มึงถ่ายเอ็กยังอุ้ยวันนี้กูเช็คเอ็กแล้ววันนี้กูถ่ายเอ็กมันมีข่าวนึงที่เอ็กมากเนี่ยมันขึ้นในเอ็กแล้วใช้คําอะไรกันล่ะมันมีข่าวมันมีข่าวนึงที่ตอนเนี้ยติดเท x อมันมันลลอกวิบัต สมองมันไหลไปหมดแล้ววะเราใช้ค,คําว่าอะไรอ่ะคือไถเอ็กอไถเอ็กวันนี้กูเช็ค10เอ็กมาแล้วว่าช่วงนี้คนเขาเอ็กอันนี้กันมันดูอมันดูมันทำไมมันดูติดเลททุกคนรู้ว่าบทภาพ,พยนตร์เนี่ยไม่ใช่คือการมานั่งไถเอ็กไถฝีไถตอกๆแล้วก็จดไว้จด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 ณตอนนี้เสือเพน่ะ มันไม่ต่างอะไรจากการแบบทำเช็คลิสต์อะผมไม่รู้สึกถึงความพยายามในการเขียนเรื่องให้ดีเลยผมเห็นแค่พยายามผูกทุกอย่างที่มันมีเหมือนกับว่าหนังเรื่องนี้ถูกสร้างมาด้วยไมซ์เซ็ตที่ว่าเฮ้ยเอาเอาง่ายๆเลยก็นี่ไงอ,อัปเดตมีอะไรอัปเดตอัปเดตอัปเดตแล้วก็เอาสิ่งที่อัปเดตสิ่งที่พบเจอเอามาร้อยเรียงด้วย คำคมกระตันยูกระตะเวทีคำพระท่านสอนดีนักแรอะไรอย่างงี้แล้วก็มีตัวละครหลักตัวละครหลักพี่แจ๊ดไงพี่แจ๊ดไงแจ๊ดไงแจ๊ดไง,ไงมามแจ๊ดมาแล้วก็แจ๊ดก็เล่นมุกที่ดังมุกมุกของแจ๊ดช่วงนี้อคอร์สเป็นคนนั้นคนนี้ไงดังโอ้โหติด 10x มากเลยเอามานะเอามาเล่นเปลี่ยนตัวนั้นตัวนี้ เชื่อมโยมีมุกมึกมึก,มกสถานการณ์ผมแปลกใจอะว่าทําไมยังมีคนไม่เข้าใจว่าทําไมคนไทยถึงเบื่อหนังไทยเพราะผมว่าคําตอบมันก็มีให้เห็นอยู่แทบจะประจำอะว่าเพราะอะไรคนไทยถึงเบื่อหนังไทยจริงๆอะคำว่าคนไทยเบื่อหนังไทยอะมันแค่ปลายเหตุแล้วนะต้นเหตุมันมาจากคนไทย เบื่อหนังไทยที่เล่นเอาง่ายเข้าว่ามันไม่ผิดหรอกครับที่จะทำหนังแล้วเล่นแบบเอาง่ายเข้าว่าเข้าใจบางครั้งไม่ได้หวังเยอะแค่หวังว่าเอ้ยเราเคยทำได้เท่าไหนก็ขอให้มันได้เท่านั้นไปเรื่อยๆเข้าใจโพสิชันเข้าใจแต่เราลงทุนเท่านี้ ได้กําไรเท่านี้สมมุตินะสมมุติเราทําชานมขายต้นทุนแก้วละ10บาทขายแก้วละ20บาทกําไร10บาทขอแค่ว่าคนไทยมาซื้อกินสักวันละ10แก้วโอเคแล้วขอแค่พื้นที่ให้ทําขายทุกวัน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 ,วนโดยที่คิดไปเองเลยว่าคนไทยไม่ชอบหรอกอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งจริงๆแม่ไม่จริงนะคนไทยแม่งรักสุขภาพมากแต่แค่รักสุขภาพแล้วแวะกินโลตีวันเว้นวันคนไทยแค่ชอบกินสลัดแต่ขอน้ำสลัดเยอะๆก <c oughs> <c oughs> ็อ่ะโอเคอันนี้ราสินิยมเนี่ยแค่ไม่ไม,ไม่ไม่ก้าวไกยกันแต่ยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างว่าเขาก็มีไมเคิเตไปว่าคนไทยไม่ชอบลองอาหารเพือสุขภาพจืดไม่อร่อยกินยากอาหารผู้สุขภาพต้นทุนเยอะ แล้วต้องคิดเยอะพอต้องคิดเยอะปับ๊บทำถี่ไม่ได้เพราะมันต้องคิดเยอะไงมันต้องใช้เวลาในการเขียนบทเยอะแทนที่ว่าเราจะทำหนังดีๆปีละเรื่องแล้วได้กำไรแบบสิบล้านมันไม่ชัวร์หนึ่งปีหนึ่งเรื่องจะได้กำไร10บล้านโอ้โหไม่ไม่การันตีเลยไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะทำหนังหนึ่งเรื่องต่อหนึ่งปีแล้วได้กำไรสิบล้านไม่มีอะไรการันตีได้ทั้งสิน้น ยิ่งในประเทศไทยยากเลยก็ซอยเลยสิใช่ไหมซอยเลยจากทํหนึ่งเรื่องได้10ล้านก็ทําปีละ10บเรื่องไปเลยกําไรเรื่องละล้านชัวกว่าเยอะมันจะได้ทําให้เปอร์เซ็นต์ในการทําหนังหนึ่งเรื่องต่อปีแล้วได้กําไรปีละ10ล้านเนี่ยที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากขึ้นเผลอ จากโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นไอ้กำไรปีละสิบล้านนะ่ะตอนหนังหนึ่งเรื่องอะสมมุติโอกาสที่มันจะเป็นไปได้คือแบบ20% 10%, 10มันน้อยมากแทบจะพูดได้ว่าถ้าเกิดขึ้นก็คือฟลุกเอางั้ดีกว่าแต่ซอยเป็น10เรื่องเผเผอมันจะเปลี่ยนจากฟลุกเป็น70% 80%หรือ90%ด้วยซ้ำโอ้โหโอกาสความเป็นไปได้มีมากขึ้นเฮ้ยใ,ใครจะไม่เอา ถูกว่าถ้ามีคนชอบก็โอเคไม่ผมไม่ได้มีปัญหาก็ถือว่าผมมาแชร์ในมุมที่เห็นต่างจากทุกคนแล้วกันว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สำหรับผมคือผมไม่โอเคเลยทรมานมากมาก,มากถ้ามีคนจะพูดว่ารู้อยู่แล้วนี่ก่อนจะดูว่าจะไม่ชอบแน่ๆไปดูทำไมก็ไปดูไงครับไปดูแล้วก็มาคุยกันเพราะฉะนั้น เสื้อแผ่นสำหรับผมก็เป็นอะไรที่ถ้าใครเอนจอยก็โอเคครับผมวิเคราะห์แลว่าถ้ามีคนที่ก็โอเคดูแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยแบบปล่อยสมองได้เลยผมเชื่อว่ามันมีแน่ๆน่าจะไปคลิกกับการที่เขาไปเอาคนในโลกโซเชียลมีครับมาใส่ในหนังแล้วก็คนดูที่เอนจอยก็คงไม่ได้ ต้องการเส้นเรื่องอยู่แล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยโพส i t i o n ของเสือเผนและโพส i t i o n ของหนังเรื่องนี้นะครับในสไตล์แบบนี้ที่มีออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันคือการสรุปมุกประจําปีซึ่งมันไม่คุยกับผมอย่างแรงเรื่องบทเรื่องเรื่องไม่ผ่านมีอะไรอ่ะบทเรื่องไม่มีอะไรนอกจากการแบบเปิดกระดาษมาสรุปอ่ะมุกวันนี้มีอะไรบ้างจดไว้มุกอ่ะ หนังเฮียทาลูกชิ้นหนังเฮียทําหนังปลาทอดกรอบโจ์คนดังในโลกโซเชียลใครบ้างโจดโจดโจ์โจด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 โจ,ดจด์นักแสดงหลักนักแสดงหลั land, กนี่ตัวดูดเลยต้องดูดคนต้องดังต้องเป็นตลกและดังแจ๊ดชวนชื่นโจดโจ์โจดโจดแจ๊ดชวนชื่นช่วงนั้นดังมุกอะไรคอสไงเป็นคนนั้นคนนี้คนชอบแฮรแชร์โจดไว้ภาพยนตร์มีอะไรมากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่องไม่ผ่าน นะครับเรื่องการแสดงไม่รู้จะชมอะไรอะ่ะผมไม่โอเคกับมันเอา,อางี้ดีกว่าส่วนการตัดต่อโพสต์โปรดักชั่นชมอะไรอะ่ะคัตติ้งตรงดีครับมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าชมป่ะเหมือนกับอุย้ยโมเดลตัวนี้อ้ยปั้นลูกบอลได้กลมดีครับเนี้ยเลอเเลอครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องเสือเผ่นนะครับก็ไม่มีอะไรให้ชมเลยนะครับผมละ คะแนนที่ผมจะให้เสือเพนทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าศูนย์คะแนนผมจะพูดไม่ว่าจะกี่ปีกี่ชาติผมก็จะพูดว่าภาพพจน์มันคืออาร์ตที่มันตามหาคนที่คุยกับมันและคำว่าอาร์ตนะครับมันสำคัญกว่าการแค่มาสรุปสักทีเว้ยว่า ช่วงนี้มีอะไรมั่งประมวลมุกประมวลเหตุการณ์แล้วบันทึกลงแผ่นฟิล์มหนังไม่ได้ถ่ายฟิล์มหรอกนะครับแต่ผมพูดเปรียบเปยนะครับว่าภาพยนตร์มันไม่ใช่แค่นั้นยิ่งคนดูยุคสมัยนี้ครับมีช่องทางการรับชมภาพยนตร์และซีรีส์ที่หลากหลายมากโซเชียลยุคผม,ม หลายแอปมากๆเพราะฉะนั้นคนดูสมัยนี้เขาจะได้ดูหนังแบบทั้งดีทั้งต่างประเทศหนังฮ่องกงเวียดนามกัมพูชาสปองสเปนฝรั่งเศสหนังหนังจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้าหาคนดูมากขึ้นและกระจายแยกย่อยยิบย่อยมากขึ้นยุคสมัยปัจจุบันนะครับมันจึงเป็นยุคสมัยของคำว่าเฉพาะกลุ่มหนังเฉพาะกลุ่มจึงเป็นหนัง ที่สร้างแรงกระเพื่อมได้ค่อนข้างดีประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับการดูหนังในจุดๆนึงเนี่ยไม่ว่ามันจะดีจะเฮียเนี่ยเรามาแชร์กันเรามาแชร์ความรู้สึกเรามาพูดคุยกันมันคือคอมมูนิตี้ อีกรูปแบบหนึง่งมันคือการสนทนาการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่มีสมัครแบบแอปสตรีมมิ่งเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่ายุ่งยากจะจ่ายจะจดจาจ,จะนู่นจะนี่ยุ่งยากเปจ,จุกจิกจุกจิกรายละเอียดบางทีก็ลืมจ่ายมั่งไรมั่งหาแอปที่เป็นกระเป๋าตังค์สักแอปหนึ่งนะครับผมแนะน True Money. ําทูมันนี่ออจ่ายได้หมดนะครับจ่ายได้หมดทุกแอปสตรีมรมิ่งพามวิดีโอไอทีเอไอเน็ตฟิก e, จ่ายได้หมดสนุกไม่สะดุดฟินสุดทุกแอปสตรีมมิ่งจ่ายง่ายจ่ายด้วยทูมััน่นใจปลอดภย แจ้งเตือนทุกยอดจ่ายเช็ครายละเอียดได้ทันทีเลยครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์ของช่องหนอนหนังนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเออจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาเม้ามอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเชี่ยจับใจก็่ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณรึเปล่าสำหรับผมว